ขาบอกว่ากลุ่มของเด็กชายจะแพ้แตกเขาพูดอะไรมานี่ย้อนกลับเข้าตัวหมดเลยนะคะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์แม่นางตนหนึ่งเนี่ยออกมาปุ๊บแล้วก็พูดว่าหาว่าน้องทำท่ายียวนแล้วก็ยักคิ้วให้แต่สถานการณ์ตรงเนี้ยทุกคนที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเด็กชายคนเนี้ยเขารู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเลยอยู่ดีๆการที่เด็กชายคนเนี้ยจะทำแล้วจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรแน่นอนพอมีการยักคิ้วปุ๊บหลังจากนั้นก็ทันทีทันใดตอนนี้สีเริ่มลอกแล้วค่ะที่ทราบเนี่ยชุดที่มาเที่ยวนี้การยักคิ้วเนี่ยไม่ได้ยักคิ้วให้บุคคลแค่คนเดียวใช่ไหมอ่ะเพราะว่ามีไอ้ปีศาจก็โดนยักคิ้วด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็มาติดตามดูกันกรรมเนี่ยจะทำหน้าที่กับใครก่อนเดี๋ยวก็จะเกิดปรากฏการณ์อะไรที่มันชัดเจนหลังจากกาตัวเมียแล้วเนี่ยจะเป็นใครที่เป็นลายต่อไปกรรมทางโลกกับกรรมทางธรรมเนี่ยอันไหนจะทำงานเร็วกว่ากันประเด็นดราม่าให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอีกแล้วเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของทางฝั่งกลุ่มเชื่อมจิตนะคะเมื่อล่าสุดค่ะกลุ่มเชื่อมจิตได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะในรายการนิรมิตทันกระแสค่ะที่เพจนิรมิตเทวาจุตินะคะพูดคุยกันในหัวข้อนิทานภาคต่อค่ะท่านผู้ชมกฎแห่งกรรมทำงานเร็วนะคะหลังจากที่ไม่ได้มีการออกมาไลฟ์หลายวันเลยนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ศาลนะคะมีการนัดคุณหนุ่มกรรชัยค่ะคู่พิพาทของกลุ่มเชื่อมจิตนะคะไปไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกค่ะที่ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากกรณีที่กลุ่มเชื่อมจิตค่ะมีการฟ้องดำเนินคดีเอาไว้4ข้อหาด้วยกันคือหมิ่นประมาทนะคะพรบ.คอมพิวเตอร์พรบ.คุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะรวมไปถึงพรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วยซึ่งเนื้อหาในการออกมาไลฟ์ในครั้งนี้นะคะบอกได้เลยว่าฟังแล้วเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณกันดีๆค่ะท่านผู้ชมคะแม้ว่าแม่ของเด็กเชื่อมจิตนะคะและแอดมินค่ะจะบอกว่าเป็นเพียงการเล่านิทานเท่านั้นแต่ฟังยังไงค่ะก็ตีความได้เลยนะคะว่ากำลังพูดถึงกลุ่มคนที่ฝั่งตัวเองเนี่ยมีข้อพิพาทอยู่ด้วยค่ะนั่นก็คือกลุ่มอเวนเจอร์ปราบเชื่อมจิตนะคะหรือว่ากลุ่มของทนายอนันชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมที่ผนึกกำลังกับหลายคนนะคะเพื่อดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มเชื่อมจิตไม่ว่าจะเป็นมหามีนะคะหรือว่าดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาค่ะรองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมนะคะคุณแพรรี่ไพวันวรรณบุตรค่ะคุณอี้แทนคุณเจมแมนสุราษฎร์นะคะอาจารย์รักคำรามดร.อดิเทพภาธาอาจารย์จตุรงจงอาสาค่ะและโดยเฉพาะนะคะคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งค่ะที่กำลังมีข่าวด้านลบถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะคะออกมาแฉลากไส้ถึงเรื่องการแอบอ้างหลอกซื้อขายวุฒิการศึกษาปลอมรวมไปถึงตำแหน่งงานในสภาด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการฟอกเงินที่ทนายความทางฝั่งเชื่อมจิตอย่างทนายธรรมราชนะคะออกมาบอกเองเลยค่ะว่าเข้าทางบาทาค่ะและเตรียมที่จะรวบรวมเอาหลักฐานที่ตนมีนะคะไปร้องดำเนินคดีค่ะเอาผิดกับคุณต้นอ้อหากผิดจริงนะคะล้างคุกรอได้เลยโดยไม่ปฏิเสธด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นการเอาคืนหรือไม่เนื่องจากตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะทางคุณต้นอ้อเนี่ยก็ออกตัวแรงเป็นคู่ปรับกับทางกลุ่มเชื่อมจิตมาตลอดเลยโดยในไลฟ์ช่วงต้นนะท่านผู้ชมขาทางแม่ของเด็กเชื่อมจิตและแอดมินนะคะได้เล่าถึงเรื่องปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นค่ะในวาระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เด็กชาย8ขวบค่ะทำการสอนเชื่อมจิตออนไลน์นะคะในวันที่เดินทางไปที่ศาลหลักเมืองหรือแม้แต่ในวันที่ครอบครัวเชื่อมจิตค่ะไปขึ้นศาลไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกในคดีฟ้องคุณหนุ่มกรรชัยเมื่อวันที่1กรกฎาคมค่ะโดยยังมีการพูดเปรียบเทียบนะคะว่าปรากฏการณ์ต่างๆดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กชายวัย8ขวบนะคะกระทำเรื่องสำคัญสำคัญขณะที่อีกฝ่ายค่ะที่เป็นคู่พิพาทกันนะคะกลับไม่มีปรากฏการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยแม้แต่ในวันที่ฝ่ายตรงข้ามเองนะคะไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์เหมือนกันก่อนจะไปขึ้นศาลนะคะแดดนี่เปรี้ยงเฉียวผิดกับตอนที่ตนเองนะคะแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงน้อง8ขวบเนี่ยไปนะคะมันเหมือนฟ้าเป็นใจค่ะแดดร่มลมตกคำว่าภาพที่2มาเร็วใช่เร็วกว่าที่คิดเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ทำไม่ได้สองข้างจากทีละข้างเราทำไม่เป็นเนาะก็ตั้งแต่ต้นเดือนเลยเนาะถ้าจำกันได้ก็คือว่าจะมีกระแสข่าวเยอะแยะเลยเพราะว่าเราบุคคลที่เราไปเจอเนี่ยเป็นบุคคลสื่อดังเนาะแล้วก็มีการเดินทางลงไปที่สุราษฎร์วันที่หนึ่งวันที่สองนะคะที่มีเหตุการณ์ที่ไปเจอกันแล้วก็นิรมิตไม่ได้มีการไลฟ์เลยนะคะภาพข่าวต่างๆเนี่ยก็จะมาจากทางสำนักข่าวที่แล้วก็สำนักข่าวต่าง
ทั้งของคู่กรณีเองแล้วก็เป็นสำนักข่าวอื่นๆนะคะซึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะสำนักข่าวทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยเพราะว่าติดตามทำข่าวกันแบบเหนียวแน่นมากค่ะแม่นกตั้งแต่วันที่1เลยนะคะแล้วก็จนไปถึงวันที่2เนี่ยคือเกาะติดทุกๆสถานการณ์ทุกๆเหตุการณ์แล้วก็ได้ภาพเป็นช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าข่าวออกมาแบบเป๊ะเนาะคืออาจจะมีบางสำนักข่าวที่ยังแบบประมาณว่าปรากฏการณ์โน่นนี่นั่นก็พูดไปเพื่อให้เรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อให้แบบไปในทางทิศทางของตนแต่ก็มีอยู่แค่บางรายการอาจจะเป็นข่าวช่องเดียวได้ซ้ำนอกจากไม่ใช่ช่องเดียวสิข่าวรายการเดียวเท่านั้นขนาดช่องเดียวกันยังรายงานไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่การนำเสนอข่าวในช่วงหลังเนี่ยก็คือนำเสนอข่าวตามความเป็นจริงคือไปแบบไหนก็ไปอย่างนั้นทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการข่าวเลยค่ะที่มีการนำเสนอแบบตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ให้เกียรติกับแหล่งข่าวด้วยคือมีการถามก่อนนะก่อนที่จะไปออกคือสอบถามข้อเท็จจริงก่อนไม่ได้เป็นลักษณะแบบเดิมก่อนหน้านี้ที่พอมีใครรายงานมาแล้วไปหยิบมาเลยโดยที่ได้ไม่มีการมาสอบถามทางต้นตอของข่าวเนาะก็อันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเล่าในเรื่องของปรากฏการณ์ของวันที่1เนี่ยคือบนฟ้าเนาะก็สำหรับนิรมิตเทวาจุติก็ทุกคนทราบดีเนาะว่าพวกเราเป็นสายอะไรนะคะบนท้องฟ้าก็มีปรากฏการณ์แบบสวยมากๆเลยค่ะมันจะเป็นภาพแสงสีทองส่องลงมาเลยนะคะมีคำถามหลายท่านมากเลยว่าทำไมเป็นอะไรกับท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องกำลังจะพูดคำตอบใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเบื้องบนท่านทราบดีนะคะนี่คือปรากฏการณ์บนท้องฟ้าตอนที่เราอยู่ที่ศาลหลักเราดูตรงนี้สิคะน้องเฟิร์นขนาดทำพิธีกรรมใหญ่โตโน่นนี่นั่นยังไม่มีปรากฏการณ์อะไรเลยมีแต่แดดร้อนเปี้ยงๆของเราแดดช่วงพอน้องไปปุ๊บแดดก็เบาลงจากที่ร้อนเปี้ยงแล้วก็โน่นนี่นั่นเนาะก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูแล้วกันบางเราเนี่ยเคารพต่อศาลมากคืออยากจะบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่พักเลยเก็บตั้งแต่พักเลยตั้งแต่เช้าไม่มีใครมีโทรศัพท์สักคนเลยต้องแบบบอกว่าอยู่เกาะกลุ่มกันไว้นะถ้าหลงไม่รู้เดี๋ยวจะหลงกันเพราะว่าไม่มีใครมีโทรศัพท์สักท่านเลยค่ะเก็บไว้ที่พักหมดทั้งหมดเลยสังเกตได้เลยว่าเราไม่มีการที่นำอะไรออกมาสู่ภายนอกเลยนะคะที่ว่าเป็นอะไรที่ในเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในชั้นศาลอะตอนที่ศาลท่านบอกไว้เราก็ปฏิบัติตามกฎกติกาทุกอย่างจากนั้นนะคะก็ได้มีการเล่านิทานค่ะบอกว่าภาค2ของนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ขั้วโลกใต้เนื่องจากมีเหตุให้ต้องมาขั้วโลกใต้กลุ่มคนที่อ้างว่าทำเพื่อพระพุทธศาสนาทำเพื่อศีลธรรมอันดีงามแต่มีลักษณะมาวุ่นวายกับคนที่วิปัสสนากรรมฐานจากนั้นพอถึงจุดหนึ่งก็มีการฟ้องร้องกันไปกันมาจนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องเดินทางมาที่ขั้วโลกใต้บอกได้เลยว่ามีคนรอรับเป็นจำนวนมากแต่นับจำนวนคนได้เลยส่วนใหญ่เป็นนักข่าวแต่เวลาถ่ายภาพเนี่ยพยายามจะถ่ายมุมแคบๆไม่ถ่ายมุมกว้างสร้างภาพให้มันดูเหมือนคนเยอะแต่ว่าจำนวนคนที่แท้จริงเนี่ยเขารู้กันหมดว่าเป็นยังไงเท้าความนิดนึงว่านิทานเรื่องนี้เกิดที่ประเทศอะไรนะแถบอะไรนะคะอยู่ขั้วโลกเหนือไม่แต่ว่าไอตอนนี้เขาเดินทางไปขั้วโลกใต้หรือเปล่าคะนิทานเรื่องนี้เกิดที่ขั้วโลกใต้ไหมคะอ๋อหมายถึงภาค2ใช่ไหมคะภาค2นี่เกิดที่ขั้วโลกใต้ใช่2ย้ายประเทศไปอยู่ที่ขั้วโลกใต้โอเคนะภาค2นี้มันมีเหตุให้ต้องมาที่ขั้วโลกใต้ก็เลยมาเกิดที่ขั้วโลกใต้ก็คือหลังจากที่มีการเช็ดเนี่ยได้มีการหลุดออกไปใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยเป็นลักษณะของการที่มีการสอบถามเข้าไปว่าเอ๊ะเช็ดทางโรงเรียนเนี่ยที่เป็นเรื่องระหว่างผู้ปกครองคุยกับคุณครูทำไมถึงได้หลุดออกไปสุดท้ายเนี่ยก็ได้คำตอบออกมาว่าอ๋อเพราะว่าลักษณะการปกครองเนี่ยก็คือเขาคุณครูเขาก็มองว่าการปกครองเนี่ยถ้ามีหน่วยงานรัฐบาลเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องให้ความร่วมมือแต่เขาไม่รู้ว่าในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมาขอจากเขาได้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยจะต้องไปข
ทางศาลท่านนะคะเพื่อให้มีคำสั่งมาถึงจะมาขอได้ทีนี้เมื่อให้ออกไปเนี่ยด้วยเขาก็คิดไม่ถึงว่ามันจะมีการหลุดออกไปปรากฏว่าที่เขาให้ออกไปก็คือเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลทางเด็กๆอะค่ะเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลทางเด็กๆนะคะก็เกี่ยวข้องกับเด็กชายคนนี้นะคะเด็กชายคนนี้ก็เกี่ยวข้องกับเด็กชายคนนี้ทีนี้พอออกไปปุ๊บทำให้ทางโรงเรียนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากว่าเอ๊ะอยู่ดีๆแชทมันหลุดเข้าไปในโลกของโซเชียลได้ยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้ให้กับใครเลยนอกจากหน่วยงานนี้เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็คงจะเป็นที่รู้อะค่ะว่าทำไมหน่วยงานนี้ถึงต้องมาร้องขอให้คุ้มครองโดยการคุ้มครองเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบว่าแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยอะไรน้องเลยนะคะก็เป็นลักษณะของการหนึ่งให้หยุดสอนทำให้ลบคลิปทั้งหมดที่มีการสอนทำออกอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้หยุดสอนทำทางออนไลน์ออฟไลน์ให้หยุดวิธีการปฏิบัติในเรื่องของชักชวนคนมานั่งวิปัสสนากรรมฐานอะไรตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มีการไปอ้างในเรื่องของของสำนักพูดหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปอ้างตรงนั้นทั้งที่ทางสำนักพุทธก็ยังไม่เคยออกมาบอกเลยว่าเขาหมายถึงใครขนาดเด็กชายคนนี้มีการถามไปเขาก็ยังไม่ได้ออกมาบอกเขาก็ไม่ได้มีการตอบเลยว่าหมายถึงใครในคำตอบนั้นนะคะที่คนโลกใต้อะนะคะหน่วยงานนี้ใช่ใช่งานรัฐที่อยู่คนโลกใต้ค่ะค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องที่พอหลังจากนั้นเขาก็มากลุ่มเนี้ยที่อ้างว่าตัวเองทำเพื่อพระพุทธศาสนานะคะทำเพื่อศีลธรรมอันดีงามนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่หนึ่งนะคะมาวุ่นวายกับคนที่เขาวิปัสสนากรรมฐานนะคะแล้วก็พอเรื่องดำเนินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เริ่มไปยุ่งกับพระที่ท่านเป็นสายวิปัสสนากรรมฐานละทีนี้พอถึงจุดนึงเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ก็มีการฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาคือสีดำเนี่ยแล้วก็ไปย้อมให้เป็นสีขาวแล้วก็มาบอกว่าทำงานเพื่อศาสพระพุทธศาสนาแต่ทีเนี้ยก็คือน้องเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะมาล็อกออกไปเพื่อให้เห็นคือที่พูดให้เห็นตัวตนจริงๆอ่ะว่าข้างในมันเป็นสีดำหรือสีขาวกันแน่เหมือนที่ครูตาว่าก็คือด้วยใช้แสงแห่งธรรมเนี่ยในการมาล็อบออกและเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นความเป็นจริง ทีนี้ก็เลยมีการเดินทางมาที่ทางโคกใต้ใช่ไหมคะ เดินทางมาปุ๊บโอ้สนามบินคนมารอรับเยอะแยะเลยค่ะ นับจำนวนได้เลยที่มารอรับอะค่ะก็จะต้องบอกว่าส่วนมากจะเป็นผู้ทำข่าวซะเป็นส่วนเยอะแต่เวลาถ่ายภาพออกมาก็ทุกคนที่อยู่ณตรงนั้นเขาก็จะรู้ว่าอะไรมันคือความจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บสิ่งที่ทำให้เรามองและเห็นก็คือกองทัพของผู้มาทำข่าวนะคะที่ว่าเป็นจำนวนเยอะแล้วก็จะมีการถ่ายแบบเจาะภาพไม่ถ่ายภาพวงกว้างนะจะพยายามถ่ายภาพวงแคบๆเอาไว้เพื่อให้ดูเหมือนกับว่าผมว่าไม่มีใครเลยอ๋อก็คือเจาะกลุ่มอย่างนี้เพื่อให้ดูก็เลยแต่จำนวนคนที่แท้จริงอ่ะคนที่อยู่ตรงนั้นเขารู้กันหมดแล้วก็มีการไปทำพิธีบางสิ่งบางอย่างที่สถานที่ที่เป็นที่เคารพของคนที่อยู่ที่ขั้วโลกใต้แล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็เจาะอีกก็นับคนได้อีกว่ามีประมาณสักเท่าไหร่สามารถวงและนับได้เลยว่ามีเท่าไหร่ที่ไม่ใช่ผู้ทำข่าวหรือเป็นกลุ่มเดียวกันที่ลงมาคนที่ทำเป็นจิตอาสาที่ทำเพื่อสังคมจริงๆอ่ะเขาออกมาแล้วเขาบอกเขามองภาพออกอ่ะว่าเป็นการสร้างภาพอ่ะผู้สื่อข่าวที่นั่นอ่ะเขาก็จะมีการรายงานข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่เขาเป็นจิตอาสาจริงๆอ่ะเขาก็ออกมาพูดว่าเขาก็มองออกว่าโอ้ยมันเป็นการสร้างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะเขาก็มีการพูดคุยกันก็เป็นข่าวออกมาเยอะแยะไปหมดเลยในขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยลักษณะการมาแบบชัดเจนแล้วก็แบบบอกได้อย่างชัดเจนกับเจ้าหน้าที่เขาดูแลความเรียบร้อยเลยว่าคนมาเท่าไหร่แต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยตัวเลขก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าชัดเจนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแล้วก็อีกทางฝ่ายนึงอ่ะบางคนเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เดินทางมาจากแบบทุกทั่วทุกที่ทุกแบบ
คือไม่ได้เป็นลักษณะว่ามาแบบที่ใดที่หนึ่งหรือประเภทถือดอกกุหลาบสีแดงเหมือนกันหมดอะไรอย่างนี้ไม่มีก็จะเห็นแบบอะไรที่มันมีความหลากหลายเวลาภาพมันถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะมองเห็นว่ามันมีความแตกต่างจนมีบางคนเนี่ยก็มาให้ข่าวก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาสำหรับคนที่เขามองภาพออกจากนั้นแม่ของเด็กเชื่อมจิตนะคะก็ได้เริ่มเล่าเข้มข้นขึ้นค่ะพูดถึงปีศาจตนหนึ่งนะคะที่ชอบออกมาพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงปีศาจตนนี้เนี่ยมาที่ขั้วโลกใต้ในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีนะคะหลังจากนั้นนะคะปีศาจก็ได้ออกไปให้ข่าวกับนักข่าวที่มันโอเวอร์ไม่เป็นจริงไม่เพียงเท่านั้นยังได้พูดถึงอีกหนึ่งตัวละครค่ะที่เป็นทนายคนหนึ่งนะคะชอบสร้างสถานการณ์ทำสารพัดเพื่อยั่วยุแล้วก็ออกมาพูดเกินความจริงทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเสียหายทั้งที่สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองบอกให้รู้ถึงวุฒิภาวะเป็นคนโกหกศีลไม่ครบแทนที่จะเล่าความเป็นจริงแต่กลับไปขยายความเกินความเป็นจริงทำให้เกิดความขัดแย้งจากนั้นแอดมินก็ได้พูดเสริมนะคะว่าลักษณะการกระทำแบบนี้ในประเทศขั้วโลกใต้มีบทบัญญัติว่าจะต้องถูกดำเนินการโดยแม่ของเด็กเชื่อมจิตนะคะก็ได้เล่าต่อนะคะว่าแล้วแม่นางตัวหนึ่งเนี่ยก็ออกมาพูดเกินความเป็นจริงหาว่าน้องทำท่ายียวนยักคิ้วให้ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยน้องก็แค่ยิ้มแล้วก็ยักคิ้วให้เท่านั้นเองอ๋อแต่มันก็มีเป็นเรื่องที่แปลกตรงที่ว่าในเหตุการณ์ที่อยู่ในขณะที่ดำเนินการในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มคนพวกนึงที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะมันรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นที่สถานดีอะไรนะเขาเรียกว่าพิทักษ์สันติราษฎร์หรืออะไรสักอย่างอะที่มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีบางคนเนี่ยเขาถ่ายวิดีโอหรือถ่ายคลิปออกมาแล้วหน้าเป็นปีศาจเลยอะได้ปีศาจตนนี้ก็มาด้วยนะที่ขั้วโลกใต้อะค่ะก็มาด้วยคือหน้าตาใครอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นปีศาจเป็นอะไรแบบไหนลองไปหาดูนะคะเพราะว่ามีการลงเอามาลงกันเยอะแยะเลยและปีศาจตนนี้ก็จะชอบออกมาพูดอะไรในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงแล้วก็ออกมาให้ข่าวอะไรที่ไม่เป็นความจริงรวมทั้งเทคนิควิธีการแบบเขาเรียกว่าในกลุ่มนั้นที่ทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวที่มาเป็นตัวประสานก็จะพูดในสมัยของเราในยุค ของเราก็ถ้าพูดง่ายๆก็พวกอะไรนะทนายใช่ไหมคะแต่ว่าในนิทานเรื่องนี้เขาไม่ได้เรียกว่าทนายเรียกเขาโซโลเรียกว่าทนวยใช่เขาเรียกว่าทนวยแต่ถ้าประเทศถ้าเป็นของเราอ่ะเราก็จะเรียกกันว่าทนายไอ้ยิ่งทนวยคนนี้หาจะชอบสร้างสถานการณ์ตลอดเลยก็คือจะสร้างสถานการณ์เหมือนแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมองด้วยสายตาหรอมินประมาณด้วยสายตาอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะชอบสร้างสถานการณ์แล้วก็จะแบบแต่แล้วก็ออกมาพูดให้มันโอเวอร์เกินความเป็นจริงอ่ะพูดให้มันโอเวอร์เกินความเป็นจริงหรือว่าสร้างสถานการณ์พูดเสียงดังทำให้อีกฝ่ายนึงโน่นนี่นั่นแล้วสถานการณ์ก็นิดเดียวแต่เรามาพูดเอามาพูดซะโอเวอร์ขยายไปซะใหญ่โตมโหฬารบอกให้รู้ถึงวุฒิภาวะพูดง่ายๆก็เป็นคนโกหกอ่ะศีลไม่ครบอ่ะคือแทนที่จะเล่าเรื่องตามความเป็นจริงกับไปเล่าขยายความมากกว่าความเป็นจริงแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดการขัดแย้งหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยท่าทางโน่นนี่นั่งทำปากทำหน้าทำตาทำสารพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อยั่วยุซึ่งด้วยลักษณะการทำแบบนี้ในประเทศเซาโซโลก็มีบทบัญญัติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ว่าจะต้องอยู่ดำเนินการใช่ไหมคะใช่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแม่นางตนหนึ่งแม่นางตนหนึ่งเนี่ยออกมาแล้วก็แต่ข่าวว่าเป็นตัวเมียตัวเมียใช่เป็นตัวเมียออกมาปุ๊บแล้วก็พูดว่าก็พูดเกินความเป็นจริงอีกแล้วแหละก็พูดเกินความเป็นจริงว่าทำท่าหาว่าน้องทำท่ายียวนแล้วก็ยักคิ้วให้คือพูดกันความเป็นจริงทั้งที่จริงๆอ่ะเป็นลักษณะของการยิ้มแล้วก็ยักคิ้วให้แค่นั้นเองจากนั้นก็ได้มีการเล่าเรื่องราวหน้าขนลุกค่ะท่านผู้ชมคะบอกว่าแต่ละสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กชายคนนี้นะคะจะรู้ค่ะว่าเดี๋ยวจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขารู้ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเด็กจะทำแบบนั้นเนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆแล้วจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรแน่นอนบวกกับการที่เด็กชายนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการที่เอาอะไรไปลงที่มันบิดเบือนเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงเดี๋ยวทุกอย่างจะปรากฏ
ดพร้อมกับบอกว่าคุกๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังมองไม่เห็นภาพไงแต่พอเด็กชายมีการยักคิ้วปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยยังไม่ทันที่กลุ่มคนเหล่านี้จะเดินทางกลับไปเลยทันทีทันใดก็มีเรื่องเกิดขึ้นขณะที่แอดมินนะคะก็ได้พูดเสริมค่ะว่ามีทนายของเด็กชายคนนี้ลั่นวาจาเอาไว้อย่างนึงด้วยว่า3วัน7วันแล้วทนายของเด็กชายคนนี้เนี่ยเขาก็มีการสื่อถึงกันได้เวลาที่ทนายเปล่งวาจาอะไรเนี่ยจะได้รับการสื่อมาจากเด็กชายก็เป็นอะไรที่ประจวบเหมาะกันแต่สถานการณ์ตรงเนี้ยทุกคนที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเด็กชายคนนี้เขารู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเลยเพราะทุกคนที่ใกล้ชิดอยู่หรืออยู่ตรงนั้นอ่ะเขารู้ว่าอยู่ดีๆการที่เด็กชายคนนี้จะทำมันจะต้องมีอะไรแน่นอนมันจะต้องเกิดใช่แล้วจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรแน่นอนผนวกกับการที่เด็กชายคนนี้เคยมาให้สัมภาษณ์ว่าการที่เอาอะไรเป็นลงที่บิดเบือนไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างจะปรากฏแล้วก็จะมีคำว่าอะไรนะคุกซึ่งตอนนั้นมันยังมองไม่เห็นภาพไงแต่พอมีการยักคิ้วปุ๊บเฮ้ยตอนแรกเราก็ยังแบบไม่ได้อะไรนะได้เราก็หันไปเห็นว่าเป็นจังหวะที่แบบเดินแล้วก็ยิ้มแล้วก็แบบเป็นลักษณะอันนี้พอเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเราก็มองเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นยังไม่ทันเลยไม่ทันแบบว่ากลุ่มคนเหล่านี้เดินทางกลับไปขั้วโลกเหนือเลยนิดนึงค่ะก็ทันทีทันใดก็คือนิทานเรื่องเนี้ยจะมีทนายฝั่งของเด็กชายคนเนี้ยค่ะที่เคยลั่นวาจาไว้อย่างหนึ่งด้วย3วัน7วันตอนแรกผมว่าใช่แล้วพอไปนับดูมัน7วันพอดีหรือเปล่าคะไม่ใช่ล่ะ7วันแต่ว่าเดี๋ยวคงจะรับมือกันไม่ไหวทำใจกันไม่ได้ก็เลยให้เวลา7วันแล้วบังเอิญคือทนายคนเรียกว่าทนายคนเนี้ยของเด็กชายผู้นี้ค่ะเขาแบบมีการสื่อถึงกันได้เวลาจะทนายจะเปล่งวาจาอะไรเนี่ยมักได้รับสื่อมาจากเด็กชายผู้นี้ด้วยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะกันไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณแม่ของเด็กเชื่อมจิตค่ะก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเด็กชายไม่ได้ยักคิ้วให้แค่คนเดียวแต่ว่ามีปีศาจอีกตนนะคะที่บอกว่าโดนยักคิ้วใส่ด้วยก็ต้องมารอติดตามกันว่าใครจะเป็นรายต่อไปแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยชุดที่มาเที่ยวนี้การยักคิ้วเนี่ยไม่ได้ยักคิ้วให้บุคคลแค่คนเดียวใช่ไหมเพราะว่ามีไอ้ปีศาจตนนั้นน่ะที่ออกมาพูดดุว่าก็โดนยักคิ้วด้วยอะไรเงี้ยในการให้ข่าวหรือแถลงการต่างๆนะเดี๋ยวเราก็มาติดตามดูกันว่าจะมีใครเป็นคนต่อไปจากนั้นก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของฝ่ายตรงข้ามค่ะว่าล่าสุดมีข่าวว่าทนายคนหนึ่งจิตใจชั่วร้ายไปว่ากล่าวพระภิกษุสงฆ์แสดงกิริยาหยาบคายไม่เกรงใจเครื่องหมายไม่มีสัมมาคารวะแต่บอกว่าตนทำเพื่อพระพุทธศาสนาล่าสุดเนี่ยประเทศเนี้ยมีข่าวออกมาล่าสุดเลยว่าใช่มีข่าวมาล่าสุดเลยว่ามีทนายคนนึงเนี่ยจิตใจชั่วร้ายไปบ้ากล่าวพระภิกษุซึ่งอยู่ในทีมแสดงกิริยาหยาบคายไม่เกรงใจเครื่องหมายคือไม่เกรงใจเครื่องหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีสัมมาคารวะแต่บอกว่าตนทำเพื่อพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีความเกรงใจในเครื่องหมายแล้วก็ไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็พยายามเอาพวกเข้าไปเพื่อให้มันดูเป็นเรื่องที่แบบทั้งที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเลยนอกจากนั้นก็ยังได้มีการกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าเดี๋ยวมารอดูกันว่ากรรมจะทำหน้าที่กับใครก่อนใครจะแซงใครก่อนเขาบอกว่ากลุ่มเด็กชายจะแพ้แตกแต่อะไรที่พูดเนี่ยมันย้อนกลับไปหาเขาหมดเลยนิทานเรื่องนี้สนุกขึ้นทุกวันเดี๋ยวจะเกิดปรากฏการณ์อะไรที่ทำให้ชัดเจนแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าหลังจากที่กาตัวเมียโดนแล้วจะเป็นใครรายต่อไปกรรมทางโลกกับกรรมทางธรรมอันไหนจะทำงานเร็วกว่ากันเรามาดูว่ากรรมเนี่ยจะทำหน้าที่กับใครก่อนใครแซงใครก่อนแม่นกคะถัดทนวยตนนี้เนี่ยเขาลืมไปหรือเปล่าคะว่าประเทศนั้นอ่ะจะมีการลงทันแบบทาสทั้ง4อยู่อะค่ะใช่คือมันการลงทันมันไม่ได้หมายความว่าในเรื่องทางโลกอย่างเดียวนะในเรื่องของทางกรรมทางธรรมมันก็มีมันจะปรากฏเป็นนามธรรมส่วนทางโลกเป็นรูปธรรมก็เหมือนกาตัวเมียการตัวเมียก็คืออันนั้นคือทางโลกนะเดี๋ยวทางธรรมก็จะตามมาด้วยการตัวเมียตอนนี้สีเริ่มลอกแล้วค่ะที่เขาบอกว่ากลุ่มของเด็กชายจะแพ้แต่ว่าตอนนี้มันแสดงให้เห็นแล้วไงว่ามันไม่ใช่ที่พูดไปคือกลุ่ม
ใช่ตับนั้นคืนสนองทั้งหมดเลยเขาพูดอะไรมานี่ย้อนกลับเข้าตัวหมดเลยนะคะนิทานเรื่องนี้แบบสนุกขึ้นทุกวันเลยอะค่ะเดี๋ยวก็จะเกิดปรากฏการณ์ให้เห็นแบบเดี๋ยวเราก็มาติดตามตอนต่อไปในภาคที่3เพราะก็จะเกิดอะไรที่มันชัดเจนแล้วเรามาลุ้นกันว่าหลังจากคนเนี้ยทนายหลังจากกาตัวเมียแล้วเนี่ยจะเป็นใครที่เป็นลายต่อไปเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่ากรรมทางโลกกับกรรมทางธรรมเนี่ยอันไหนจะทำงานเร็วกว่ากันซึ่งแน่นอนค่ะว่าฟังแล้วคุณผู้ชมที่ได้ติดตามข่าวเชื่อมจิตมาตั้งแต่ต้นก็น่าจะพอเดากันออกนะคะเพราะว่าตัวละครในนิทานที่คุณแม่เล่านะคะมันชัดมากๆเลยล่ะค่ะว่าหมายถึงใครทางนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเพจนิรมิตเทวสุติค่ะก็ยังได้เคยโพสต์นะคะทำนองข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามด้วยนะคะหลังจากที่มีข่าวเช้าของคุณต้นอ้อปมวุฒิการศึกษาเนี่ยล่ะค่ะกลายเป็นข่าวดังโดยมีการโพสต์ข้อความนะคะว่าวันนั้นน้องไนซ์ยักคิ้วใส่ใครบ้างนะใครจะเป็นรายต่อไปนะก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อวันที่1กรกฎาคมค่ะที่คุณหนุ่มกรรชัยนะคะได้เดินทางไปไต่สวนนัดแรกค่ะปมที่ถูกเชื่อมจิตฟ้องนะคะโดยทางคุณต้นอ้อและคณะมูลนิธิเป็น1ค่ะได้บินตามไปด้วยแล้วเมื่อได้เสร็จสิ้นจากการไต่สวนนะคะคุณต้นอ้อก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะร่วมกับคุณอี้แทนคุณค่ะที่ตามไปด้วยเช่นกันนะคะโดยมีการเล่าเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่ได้เผชิญหน้ากับเด็กเชื่อมจิตให้นักข่าวฟังนะคะโดยบอกว่าโดนเด็กเชื่อมจิตนะคะยักคิ้วใส่ค่ะจ้องหน้านะคะทำพฤติกรรมไม่มีกาลเทศะในห้องพิจารณาคดีค่ะขณะที่เรื่องนี้นะคะแม่ของเด็กเชื่อมจิตค่ะก็มีการพูดในไลฟ์นะคะว่าทนายฝั่งของตนเนี่ยได้มีการเอ่ยปากสาปแช่งนะคะฝ่ายตรงข้ามให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันนั้นก็สืบเนื่องมาจากการที่ก่อนหน้านี้จะมีการเผชิญหน้ากันนะคะกับฝ่ายตรงข้ามที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์นั้นผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีนะคะได้เปิดเผยว่าทนายธรรมราชสารปัญญาค่ะมีการยกมือไหว้ท่วมหัวนะคะขอบารมีศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการกับทีมปราบเด็กเชื่อมจิตโดยทนายธรรมราชค่ะได้พูดต่อหน้านักข่าวนะคะและศาลหลักเมืองค่ะว่าต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเทพเทวดาฟ้าดินที่สถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้เทพพยดาที่อยู่ในแม่น้ำคงคาแม่น้ำตาปีองค์พญานาคทุกพระองค์ทุกตระกูลรับรู้เป็นพยานผมจะฟ้องศาลโลกทิพย์ด้วยขอให้เทพพยดาลงโทษคนชั่วที่กระทำอ้างตัวเองว่าปกป้องศาสนาแต่ว่าพฤติกรรมมันเลือกปฏิบัติถือเอาเฉพาะอันที่ได้แสงยกตัวเองข่มคนอื่นทำผิดทำชั่วแต่บอกว่าตัวเองทำดีขอให้ตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันซึ่งแม้ทนายธรรมราชนะคะจะไม่ได้เอ่ยชื่อใครค่ะแต่ก็คิดเป็นใครอื่นไม่ได้เลยนะคะนอกจากกลุ่มคู่กรณีนั่นเองค่ะนั่นก็คือทางฝั่งของกลุ่มอเวนเจอร์นะคะของทนายอนันชัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่ทางกลุ่มเชื่อมจิตค่ะนำโดยคุณแม่เด็กเชื่อมจิตนะคะออกมาไลฟ์สดพูดคุยเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงมีลูกศิษย์นะคะที่เข้ามาแสดงความเห็นสาธุกันแบบรัวๆขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็ได้เข้าไปแสดงความเห็นตรงกันข้ามนะคะอาทิเคลมเก่งพยายามจะตบเข้าตัวเองสุดชีวิตจะเป็นให้ได้เลยอีแม่มโนเดี๋ยวกรรมก็ถึงคิวแม่จ้ารอดูเป็นกรรมแม่อยู่นะคะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่ได้ฟังกันแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะส่วนเรื่องคดีความค่ะที่มีการฟ้องร้องกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มเชื่อมจิตนะคะฟ้องทางคุณหนุ่มกรรชัยหรือว่าทางกลุ่มอเวนเจอร์นะคะที่ได้ดำเนินการฟ้องกลุ่มเชื่อมจิตก็คงต้องมารอฟังบทสรุปกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ